ปรับระหว่างเครื่องกับแล็บก็มาเซตติ้งแล้วก็เลือกที่พารามิเตอร์ setup ครับแล้วก็กดเข้าไปนี่เห็นไหมนี่ US UK อันนี้ก็คือ slope อันนี้ก็คือ offset มันจะมีทั้ง BOD และ COD คล้ายๆกับ position จานอ่ะ position จานจะมีปรับ2อัน slope กับ offset เราก็มาเลือกปรับ slope นี่ปรับไปเลยปุ๊บปุ๊บถ้าสมมติถ้าเองดิฟกับเล็บเองเข้ามาปรับที่นี่นะจะมาปรับในหน้านี้นะถ้าสมมตินี้ปุ๊บปรับเสร็จเวลาปรับอะไรก็ช่างเองก็กดเซฟพอกดเซฟเสร็จก็ออกมาได้เลยแต่หน้านี้จะไม่ต้องไปรีเซ็ตมันจะรีเซ็ตเฉพาะการปรับเอาปุ๊บปรับอะไรคือสังเกตง่ายๆถ้าเข้าเมนูอะไรก็ช่างถ้ามันมีจุดสีเขียวอยู่เงี้ยคือเครื่องทำงานได้ถ้าไม่มีจุดสีเขียวแสดงว่าเครื่องมันค้างต้องรีเซ็ตไอ้หน้าเมื่อกี้คือเห็นไหมมันจะบอกว่ามีทั้ง COD และ BOD เห็นไหมมันจะมี slope offset ของ COD แล้วก็ BOD อย่าง4ตัวเราจะปรับ slope หรือ offset ก็ได้ถ้าเองมั่นใจอะไรก็ปรับไปนั้นแต่นี่ปรับ slope เพราะว่ามันง่ายกว่าก็เลยปรับ slope ถ้าอย่างเช่นเหมือนไอ้นี่อ่าน95แบบอ่านได้110ใช่ไหมเองก็ต้องปรับ slope ขึ้นไปจากสมมติ slope มัน90เมื่อกี้ไป9เมื่อกี้มันก็ปรับอาจจะปรับขึ้นไปเป็น14 15อย่างเงี้ยเพื่อให้95เนี่ยขึ้นไปเป็น110เหมือนกับค่าแล็บถ้าสมมุติไอ้นี่อ่าน95ค่าแล็บอ่านอยู่40ใช่มั้ยไอ้ตัวสโลปเองเมื่อกี้มัน9ใช่มั้ยเองก็ต้องเอาลงต่ำไปอีกมันสามารถติดลบได้นะเป็นลบ10ก็ได้พอปรับไปลบ10แล้วค่า95นี้ก็จะเปลี่ยนลงไปเหลือประมาณ30 40ตามนั้นเลยแต่นี่บอกไม่ถูกนะว่ามันควรปรับเท่าไหร่ต้องมาลองปรับเอาเองใครจะได้ค่าแล็บนะโอเคมีแค่นี้แหละหลักๆเครื่องนี้อันนี้มันขึ้นสีเขียวอยู่ว่าปกติใช่